Good morning สวัสดีตอนเช้านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้คุณครูโอจะพาพวกเรามาเรียนคำถามนะครับถ้าเราอยากถามเป็นภาษาไทยว่าเธอพักอยู่ที่ไหนหรือเธออาศัยอยู่ที่ไหนนะครับเราจะใช้คำถามว่าอย่างไรแล้วก็เราจะตอบอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนอย่าลืมออกเสียงตามคุณครูนะครับอ่านตามสะกดตามคุณครูด้วยนะครับครับการถามนะครับเราใช้คำถามว่าWhere do you live นะครับ Where do you live นะครับให้เราดูตามสีเลยนะครับ Where แปลว่าที่ไหนนะครับ Do เป็นกริยาช่วยนะครับเราไม่ต้องแปลนะครับส่วนว่า you ดูตามสีแดงครับ you แปลว่าเธอนะครับส่วนคำว่า live นะครับแปลว่าอาศัยหรือว่าแปลว่าพักนะครับเดี๋ยวเราลองมาสะกดก่อนนะครับว่าคำว่า live มีตัวอะไรบ้างนะครับมีตัว live นะครับมีตัว live นะครับ live แปลว่าอาศัยหรือว่าแปลว่าพักนะครับส่วนในการตอบนะครับในการตอบเราก็ตอบไปเลยนะครับโดยใช้คำถามคำตอบนะครับคำกริยาว่า live นะครับแล้วก็ใช้คำสรรพนามตัวเองว่า I นะครับเดี๋ยวลองอ่านตามคุณครูนะครับ I live in Bangkok I live in Bangkok นะครับจะเห็นว่าคำว่า Bangkok เป็นจังหวัดนะครับเนาะเป็นตัว B พิมพ์ใหญ่นะครับเหมือนเมื่อว่าเนาะสถานถ้าเป็นจังหวัดเป็นสถานที่นะครับเนาะจะเป็นขึ้นต้นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับGood morning สวัสดีตอนเช้านะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้พวกเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับคำถามถ้าเราจะถามเป็นภาษาไทยว่าเธอพักที่ไหนหรือว่าเธออาศัยอยู่ที่ไหนนะครับเราจะใช้คำถามว่าอย่างไรนะครับก่อนที่เข้าไปในบทเรียนอย่าลืมออกเสียงตามคุณครูนะครับสะกดตามด้วยนะครับครับการถามเราใช้คำถามว่า Where do you live ตามคุณครูนะครับWhere do you live นะครับwhere แปลว่าที่ไหนนะครับให้ดูเราดูตามสีนะครับ where แปลว่าที่ไหนนะครับ you แปลว่าคุณ do เป็นกริยาช่วยนะครับเราไม่ต้องแปลตัวนี้ต่อไปคำว่า live นะครับ live แปลว่าอาศัยหรือว่าพักนะครับ live มีตัวอะไรบ้างนะครับสะกดตามคุณครูนะครับมีตัว live live แปลว่าอาศัยหรือว่าพักนะครับประโยคนี้จะแปลว่าเธออาศัยอยู่ที่ไหนหรือว่าเธอพักอยู่ที่ไหนนะครับในส่วนของวิธีการตอบนะครับวิธีการตอบเราลองมาตอบกันนะครับอย่างเช่นเด็กคนนี้อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพก็จะเป็นมีตึกราบ้านช่องเนาะเยอะแยะมากมายเนาะจราจรติดขัดแบบนี้เนาะมีรถไฟฟ้านะครับวิธีการตอบให้เราตอบไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาตอบตามคุณครูนะครับคำตอบการตอบไรเราให้ใช้สรรพนามแทนตัวเองว่า I ไปเลยครับ I live in Bangkok นะครับ Bangkok เราจะเห็นว่าตัว B นะครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เพราะเป็นชื่อจังหวัดนะครับออกตามเสียงตามคุณอีกครั้งนะครับ I live in Bangkok นะครับคำว่า in ตัวสีแดงๆเนี่ยนะครับแปลว่าในนะครับในประโยคนี้ก็จะแปลว่าฉันพักอยู่ในกรุงเทพหรือฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับส่วนคำถามคำตอบนี้นะครับจะใช้กรณีที่เราพักอาศัยอยู่เฉยๆนะครับจริงๆเราอาจจะไม่ได้เป็นคนกรุงเทพแต่ว่าเราแค่พักอาศัยอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะครับเมื่อวานกับวันนี้ครับเมื่อวานเราเรียนคำถาม Where are you now นะครับนี่เป็นคำถามเมื่อที่เราเรียนไปเมื่อวานนะครับวิธีการตอบนะครับเราก็ตอบว่า I'm at the supermarket นะครับส่วนวันนี้เราเรียน Where do you live นะครับเธออาศัยอยู่ที่ไหนพักอยู่ที่ไหนนะครับเราก็ตอบว่า I live in Bangkok นะครับเดี๋ยวคุณครูอยากให้เราสังเกตตรงนี้นะครับคำถามของเมื่อวานกับวันนี้นะครับใช้ประโยคที่ขึ้นต้นเหมือนกันเลยนะครับประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า where นะครับ where เหมือนกันนะครับแต่เมื่อวานใช้ are นะครับวันนี้ใช้ do ใช้ you เหมือนกันนะครับเนาะแต่วันนี้ไม่มีคำว่า now นะ now แปลว่าตอนนี้นะครับ live ส่วนคำตอบเช็ค I เหมือนกันเลยหนูทำ you ตอบ I
แต่เมื่อวานเราใช้ at นะครับ at แปลว่าที่ครับตามด้วย the นะครับเนาะตามด้วยสถานที่เนาะที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้นะครับส่วนในวันนี้นะครับการตอบของเราใช้ I นะครับ leave เราไม่ใช้ at นะครับเราใช้ in นะครับเนาะเราใช้ in ตามด้วย Bangkok นะครับส่วนจังหวัดเราไม่ต้องมีคำว่า the นะครับเนาะเราใช้ตามไปด้วยจังหวัดได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านตามคุยครับนะครับ where are you now ของเมื่อวานเนาะเธออยู่ที่ไหนตอนนี้วิธีการตอบ I'm at the supermarket นะครับส่วนของวันนี้นะครับเราถาม Where do you live Where do you live นะครับเธอพักอาศัยอยู่ที่ไหน I live in Bangkok เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวต่อไปกันนะครับตัวอย่างตัวต่อไปนะครับนี่เป็นตัวอย่างตัวเมื่อกี้เนาะ Where do you live I live in Bangkokอันนี้เป็นจังหวัดลำปางนะครับจังหวัดลำปางก็จะมีเนาะมีสัญลักษณ์ก็เป็นรถม้านะครับนอนลำปางเป็นเมืองรถม้าแล้วก็นี่เป็นพระธาตุลำปางหลวงนะครับไม่รู้ว่าใครเคยไปเที่ยวบ้างหรือยังนะครับเดี๋ยวลองอ่านตามคุณครู Where do you live เธออาศัยอยู่ที่ไหนนะครับ Where do you live วิธีการตอบเราตอบไปเลยว่า I live in ลำปางนะครับฝรั่งจะออกเสียงเป็นลำปางนะครับเนาะหรือว่าเราจะอ่านเป็นลำปางก็ได้เนาะ I live in ลำปางก็คือเราอาศัยอยู่ในพักอาศัยนะครับอยู่ในลำปางเราอาจจะไม่เป็นคนลำปางก็ได้แต่เราจะไปทำงานนะครับหรือว่าไปพักอยู่ที่นั่นนานๆเนาะก็จะใช้คำว่า I live in ลำปางเนาะต่อไป Where do you live เธออาศัยอยู่ที่ไหนครับตัวนี้จะเป็นภาพของเมืองลำพูนนะครับเมืองลำพูนก็จะมีสัญลักษณ์เป็นพระธาตุลำปางหลวงแล้วก็เจ้าแม่จามเทวีนะครับแล้วก็เป็นเมืองมีลำไยนะครับเนาะแล้วก็มีอันนี้เป็นครับอันนี้ก็จะเป็นรูปครูบาศรีวิชัยครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับอยู่บนดอยตินะครับของจังหวัดลำพูนนะครับเราก็ตอบว่า I live in ลำพูนนะครับต่อไปอันนี้เป็นลำเป็นน่านนะครับเป็นพระธาตุแช่แห้งนะครับเนาะของจังหวัดน่านนะครับเราก็ถามนะครับ Where do you live Where do you live นะครับที่การตอบเราก็ตอบไปเลยว่า I live in น่านนะครับเนาะน่าน in น่านนะครับเนาะต่อไปนะครับนี้เป็นทุ่งบัวตองนะครับที่ขุนย่วมนะครับไม่รู้ว่าใครเคยไปเที่ยวหรือยังนะครับเนาะดอยแม่อูคอนะครับเดี๋ยวเราลองมาทำกันครับ Where do you live Where do you live เธออาศัยอยู่ที่ไหนเนาะเธอพักอยู่ที่ไหน I live inแม่ฮ่องสอนนะครับนะฝรั่งก็จะอ่านแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนนะครับเนาะคุณครูแบ่งสีตามนี้นะครับตัวนี้ถ้าเราจะเขียนคำว่าแม่ภาษาไทยเนาะก็จะทับศัพท์แบบนี้นะครับคำว่าห้องก็จะเป็นตัวสีดำๆนะครับสอนก็ใช้คล้ายๆคำว่าซันเลยนะครับเนาะแม่ฮ่องสอนฝรั่งก็จะอ่านอย่างนี้แม่ฮ่องสอนแล้วหรือว่าเราจะอ่านเป็นภาษาไทยไปเลยเนาะ I live in แม่ฮ่องสอนนะครับเราจะไปทำงานหรือว่าจะไปพักอยู่ที่นั่นนานๆแล้วเนาะแต่เราไม่ได้เป็นคนแม่ฮ่องสอนเราใช้ประโยคนี้ได้นะครับเนาะต่อไปอันนี้เลยอันนี้ของบ้านเราเองเนาะWhere do you live Where do you live นะครับจากในภาพนะครับก็จะเป็นนอกจากพระธาตุสีจำทองก็จะมีพระธาตุคู่นะครับบนยอดดอยอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นพระธาตุที่เป็นเจดีย์คู่นะครับของเป็นเจดีย์นะครับเป็นเจดีย์คู่ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับกับพระราชินีนะครับพระพันปีหลวงนะครับก็จะชื่อพระมหาธาตุนพเมธนิดลนะครับกับพระมหาธาตุนะครับนพพลภูมิสรินะครับเดี๋ยวเราลองมาตอบเนาะสมมุติว่าเรามาทำงานอยู่ที่จำทองเนาะอาจจะไม่ได้เป็นคนจำทองหรือว่าเราจะบอกว่าเราอาศัยอยู่ในจำทองเลยเราก็ตอบว่า I live in จำทองนะครับเนาะ I live in จำทองเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างใบงานวันนี้นะครับครับสำหรับใบงานวันนี้นะครับเนาะก็ทำเหมือนคล้ายๆเมื่อวานนะครับแต่เราเปลี่ยนคำถามคำตอบนะครับอย่างตัวอย่าง Where do you live นะครับคุณอาศัยอยู่ที่ไหนจากในภาพเนาะภาพแรกเป็นอาศัยอยู่ในกรุงเทพครับเราก็ใส่ I live in Bangkok ฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพนะครับรูปที่1เป็นรูปลำพูนนะครับรูปที่2เป็นจอมทองนี่เองเนาะรูปที่3เป็นแม่ฮ่องสอนนะครับรูปที่4เป็นน่านนะครับรูปที่4เป็นลำปางนะครับเราก็ลองตอบแทนเนาะใครเหมือนว่านเหมือนเดิมใครไม่มีสมุดนะครับให้ทำใส่สมุดหรือว่าใครถนัดทำในโทรศัพท์ทำโทรศัพท์ได้เลยนะครับ
ครับก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่4วันนี้กับจอห์นที่ชื่อว่า Where do you live นะครับเธอพักอาศัยอยู่ที่ไหนกับการตอบวันนี้นะครับอย่าลืมจดจำสถานที่ต่างๆครับที่สำคัญสถานที่ของบ้านเราเองนะครับในจอมทองนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ขอให้ทุกคน Have a good day นะครับมีความสุขมากๆนะครับวันนี้บ๊ายบายลาก่อนนะครับ